การที่คนใช้กัญชายเยอะมันยดลดยาแผนปัจจุบันและเลิกการใช้ยาแผนปัจจุบัน58ในประเทศไทยนะหนักกว่าเมืองนอกเยอะเมืองนอกเนี่ย14 10ในอเมริกานะครับเมืองไทยมันมีภูมิปัญญามันมีความรู้มันมีเรื่องอาหารมันมีเครื่องดื่มมันไปไกลกว่าเขาและทำให้คนสุขภาพดีขึ้น ถ้าตราบใดที่กัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุร่และมีประโยชน์อย่างมาอาศาสตร์เราต้องมีกระบวนทัศทัไม่ให้ถูกบริษัทยาหลอกเราครับไม่ใช่บริษัทยาผ่านปากนักการเมืองว่าถ้าเป็นยาเสพติดก็ยังใช้ทางการแพทย์และชาววิทยาศาสตร์ได้มันไม่จริงครับเพราะหมอไม่จ่ายยาและถ้าเราติดกับดักนี้ต่อไปประชาชนก็จะเดือดร้อนนับหลายล้านคนและคนที่ ใช้อย่างผิดกฎหมายแล้วมาประโคมข่าวก็เขาต้องการล้มขบวนการนี้เพราะมีประชากรเยอะมากที่ใช้ทางการแพทย์ถึง3.8ล้านคนคเมื่อเป็นชนิดแล้วเนี่ยวิธีการอื่นทําไม่ได้ก็คือเราต้องลดลงในก่อนการเลือกตั้งพักการเมืองไหนเจ้ากัญชาเป็นยาเสพติดอีกอย่าไปเลือกพักการเมืองไหนเพราะบางคนบอกว่าก,ก็เลือกสิเพราะว่า กัญชาเป็นยาเสพติดแต่ยังให้ใช้ทางการแพทย์ก็มันใช้ไม่ได้ไงเพราะโรคที่เป็นข้อบ่งใช้ของหมอเนี่ยคับแคบเกินกว่าที่ประชาชนเขาจะยอมรับหรือเขาไปได้รับยาแปดสิบสี่เปอร์เซนใช้ในโรคอื่นๆครับโรคเกาโรคเบาหวานโรคความดันหมอไม่จ่ายยาโรคเหล่านี้แต่เขาจะใช้อะ แล้วเขามีสุขภาพดีขึ้นด้วยคุณบอกว่าเขาห้ามใช้กลายเป็นผู้ค้าย,ยาเสพติดมันเป็นธรรมหรือเปล่าพักการเมืองมาพังจะพูดแค่ประโยคสองประโยคสองประโยคนี้ไม่ได้อธิบายความตอใช้เป็นยาเสพติดแต่เรายังหนุนประโยชน์ทางการแพทย์โกหกครับมันทําไม่ได้เพราะมันทํามาแล้วหลายปีมันไม่ประสบความสําเร็จเพราะหมอมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากยาอย่างอื่นและการที่คนใช้กัญชายเยอะมันยดลดยาแผนปัจจุบัน และเลิกการใช้ยาแผนปัจจุบัน58เปเซในประเทศไทยนัหนักกว่าเมืองนอกเยอะเมืองนอกเนี่ย14เซ10เปอร์เซ็นในอเมริกานะครับเมืองไทยมันมีภูมิปัญญามันมีความรู้มันมีเรื่องอาหารมันมีเครื่องดื่มมันไปไกลกว่าเขาและทําให้คนสุขภาพดีขึ้นผมเป็นคนรักสุขภาพนะครับเป็นคนรณรงค์สุขภาพผมจะมาสนับสนุนทำไมกัญชาถ้ามันมีโทษและมันไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่สถานการณ์ตอนนี้เรากาลังสู้รบ กับผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่กับนักการเมืองอมหมอแผนปัจจุบันจํานวนไม่น้อยเลยนะครับมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะมันมาแทนยาครับจริงๆบางคนเขารีเบทจะหายบางคนอินเซนティブจะหายไปเลยอ่าแน่นอนค่ะผลประโยชน์มาร์เก็ตติ้งค่าคอ,อมมิชชั่นหายไปใช่ค่ะการพาเที่ยวลดลงคุณรัติกรผมเนี่ยเคยไปเห็นสถานพยาบาลบางแห่งของภาครัฐะนะครับ ก่อนคนไข้จะเจอนัดเที่ยงเนี่ยก่อนจะเจอเซลลขายายานุ่งกระโปรงสั้นอยู่หน้าหมอเต็ม <c oughs> แล้วได้มีสิทธิ์เจอก่อนด้วย <c oughs> เป็นแบบนี้ไม่รู้กี่แห่งและยามันเกี่ยวข้องกับ <c oughs> อะไระการชามันดันมีสปปรรพคุณหลายอย่าง <c oughs> เพราะมันเป็นแคนาบ,บนออินนย์คือสารประกอบในกัญชานับร้อยชนิดที่มนุษย์มีมาตั้งแต่กําเนิดแล้วบกพร่องแล้วเกิดกินแล้วหายหลายโรคแล้วก็อธิบายไม่ได้ว่าทําไมถึงหายแต่ว่า เขามีอาการดีขึ้นถ้าเขาพร่องสารแคน,นาบินอยในร่างกายเขาแล้วสารแคน,นาบินอยด์จากกัญชามันไปเติมเต็มความผิดปกติของสิ่งที่บกพร่องไปเนี่ยแล้วเขากลับมามีสุขภาพดีขึ้นเนี่ยแล้วเราจะไปบอกว่าต้องมีงานวิจัยหลักฐานเชิงประจักษ์ไอ้ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มันต้องจากหลอดทดลองสัตว์ทดลองนั้ในมนุษย์17ปีมีสิทธิปัดยาทั้งนั้นคนอื่นห้ามทํา และราคาแพงด้วยเราเอาหรือเปล่าแล้วเราจะรอ17ปีไหมถ้ามันมีข้อบ่งใช้ว่าเราจะดีขึ้นในวันนี้ไม่ต้องรอสิบเจปีหลายคนใช้ครับเพราะมันคือชีวิตมันคือความเจ็บป่วยมันคือความทุกข์ทรมานผมจึงเห็นว่าสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องอย่าปล่อยให้หมอจำนวนหนึ่งเนี่ยหลอกเราครับมหมอจำนวนหนึ่งเนี่ยไร้จัญยาบรณมากผมเเ็นหนึ่งรายนะ อ้างว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจค่ะแล้วก็ไปตรวจเลือดพบสาร THC สารที่ทำให้เมาไม่พบในปัสสาวะแล้วก็อ้างว่าเนี่ยแสดงว่าต้องรีบใช้ยังไม่ทำเป็นปัสสาวะมาเลยแล้วก็พบสารกระท่อม,อมนี่แหละเป็นเพราะกัญชาหรือเปล่ามมผมบอกเป็นหมอเป็นถึงหมอนะ <laughs> พูดอย่างไรการศึกษาได้ยังไงในวิชาทางการแทพทย์เพราะอะไรเวลาคุณชนะสูตรว่าสาเหตุการตายเขาตายด้วยโรคอะไรเขาตายด้วยโรคหัวใจใช่แต่คุณรู้ได้ยังไงว่ามาจากกัญชาคุณตรวจการอักเสบของหลอดเลือดหรือยังค่ะคุณตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดที่ทำให้หลอดเลือดอักเสบหรือยังอืมคุณ ตรวจผลกระทบจากวัคซีนที่ทํามีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหัวใจคะ <Okay. S 1> หรือยังไม่คนเหล่านี้ไม่สนตั้งใจจะเรื่องนี้เพื่อผูกโยงโจมตีกัญชา